สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะจากการที่ลงชุมชนที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของการสร้างรายได้ที่มาทำโครงการมันจับต้องใครได้นะครับเนาะแล้วก็มันยากๆอ่ะนะครับจากการที่ลงประมาณสัก20กว่าปีก็ได้สังเกตละเขาพยายามคิดค้นว่าเขาจะดึงจะได้ภูมิปัญญาชุมชนทีนี้ประกาศทำเรื่องพึ่งนะครับเนาะตีมันตำพะแล้แล้วก็ในส่วนของวิไลหอมผญาเขาก็เลยเอาเน้นในเรื่องของเข้าไปเฮียนหู้นะครับไม่ได้ไปส่งเสริมเลยเฮียนหู้ในการทำโขนพึ่งนะครับกับปุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็ศึกษาวิธีการทำของเปิ่นนะครับแล้วก็เขาก็ค้นหาแล้วก็ทรัพยากรในชุมชนกับเรื่องไม้เรื่องตอกใจไม้ในชุมชนสมัครจะเป็นไม้มะม่วงนะครับเนาะไม้มะม่วงไม้จามจุลีหรือว่าไม้สาบ้านเฮานะครับเนาะเอามาใช้แล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้เสริมในส่วนของได้เศษไม้เศษตอกที่ได้จากตีจังหวัดลำปางนะครับเนาะตีเป็นโรงงานนะครับก็ได้ขอความอนุเคราะห์ของเปิ่นก็ได้ไม้มาส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นไม้อัดในส่วนของไม้อันนี่ก็เป็นเศษนะฮะเขาก็ได้มาจากจังหวัดชลบุรีนะครับเนาะแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยเขาก็ได้ปรับจากที่ตะกอนวางโขนพึ่งเป็นแนวตั้งเป็นแนวนอนก็ได้ความหู้มาจากที่ตำบลแม่เล้าเพื่อจะค้ำอันนี้เป็นไม้ตาลนะครับนี่ไม้ตาลเขาได้จากที่จังหวัดลำปางแถวก้อค้านะครับเขาก็ได้มาได้พาขี้เครือข่ายในแต่ละตีเข้ามาช่วยเหลือเครือกูลกันนะครับเนาะแล้วก็มาเจาะซึ่งเจ้าตอนนี้เขาใช้ลงในส่วนของลงกรึ้งครับตีปะอุ้ยไม่อุ้ยตีอยู่ในชุมชนอันนี้เป็นเซตไม่ซักนะครับเนาะอันนี้หลังจากตีทำใจไม่ตานทำไปแล้วก็ทดลองว่าพึ่งจะเข้าแต่กอครับพึ่งเข้าค่อนข้างดีจากการตีสังเกตหรือว่าจากการทบทวนหรือว่าจากการดูในช่องยูทูบบอกว่าห้ามวางใกล้กันมันจะบอกเข้าอันนี้ทดลองเลยครับบ่มีตีเขาปิดก้นเอาวางไว้เฉยๆมันก็เข้าได้ดีนะครับนี่เป็นขั้นตอนของการเตรียมเลยนะฮะเนาะโขนตานนะครับแล้วก็อันนี้ก็ของกระจายไม้อัดตีจากตะกี้เนาะจากที่ชลบุรีเนี่ยเขาก็ทำมาออกแบบนะครับออกแบบในการดีไซน์อย่างต่างๆก็เป็นของปู่อุ้ยแม่อุ้ยตีวิไลหอมพญามันตั้มพะและตั้มมันนะครับเนาะจะมีทั้งหมด70ท่านด้วยกันที่เป็นแกนนำนะครับในจึงมีช่างไม้ช่างเล็กช่างอะไรอย่างต่างๆครับอยู่ตีนี่หมดเลยนะครับอันนี้เป็นปู่อุ้ยบุญกะมาทำเจาะหูเปิดออกแบบเลยนะครับนี่ก็พยายามจะเน้นแหลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้หลังจากทำเซตนะครับนี่จะเป็นกล่องแถมกล่องหนึ่งอันนี้ก็ประมาณการนะครับในกล่องนี่นะครับค่อนข้างใหญ่ก็ใช่ถ้าเกิดเก็บผมนี่ก็ได้ประมาณสัก8ถึง16ขวดเลยนะครับใน1กล่องนะครับซึ่งตอนนี้น้ำผึ้งเขาจะขายประมาณขวดละประมาณ200นะครับโดยตีเฉลี่ยนะครับตีเฉลี่ย200ก็ได้ประมาณหลายพันบาทนะครับอันนี้เขาก็ได้ใจอันนี้เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่ก็ค้าจังหวัดลำปางนะครับเนาะเปิดก็ได้มาทำเรื่องของจัดสวนนะครับเป็นไม้อันนี้จะออกแนวจัดสวนนะครับเป็นไม้ตีจะต้องเป็นไม้ประดับอันนี้เป็นตาลฝ้านะครับซึ่งเขาก็ได้โค้กับตีในส่วนของจังหวัดอ่างทองนะครับเนาะเปิดทำเป็นไม้พวกนี้ต่างๆแล้วก็เปิดเป็นภูมิปัญญาชุมชนนะครับอันนี้นะฮะเป็นภูมิปัญญาชุมชนที่เปิดทำได้ก็มีการทำอย่างต่างๆที่หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นโกนพึ่งตีเขาเตรียมไปทรงตีตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับอันนี้ก็ได้เน้นแหลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการวางโกนพึ่งต่างๆที่ตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำเนี่ยเปิลใจน้ำพึ่งตัวนี้ทรงไปตีประเทศจีนครับเนาะมีจีนมาครับซื้อเปิลซื้อเหมาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างรายได้สร้างอาชีพของปออุ้ยแม่อุ้ยตีอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นเขาควรจะดึงทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนหรือว่าวิธีการไล่สไตล์ของเปิ้ลเนาะวิธีชีวิตเปิ้ลเนี่ยเอามาประยุกต์เป็นในเรื่องของการสร้างรายได้ของเปิ้ลนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของการช่องทางตลาดแล้วก็ออกแบบดีไซน์เพื่อสร้างรายได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ขายโกนพึ่งได้ทุกอย่างเลยนะครับโกนพึ่งหลังพึ่งหลังพึ่งฟีโรโมนอย่างต่างๆนะครับน้ำพึ่งก็ขายได้นะครับเนาะซึ่งตอนนี้ปีนี้เขาขยายทั้งหมดประมาณ 2-3 พื้นที่เน้นพื้นที่สนใจนะครับเนาะครับเนาะอันนี้หลังจากอันนี้เป็นชุดที่เขาเตรียมพอดีเนี่ยก็ครับเขาใจฟีโรโมนผลไปเนี่ยพึ่งกลับมาตอบเลยนะครับพื้นที่จากการวิเคราะห์ปีที่ผ่านมาตีมีพึ่งเยอะที่สุดน่าจะเป็นแถวบ้านตั้มนะครับตั้มมันตั้มไหนนี่สุดยอดละเตรียมไปดูนะเอาหนอนไปฝึกงานอย่างนะครับเขาหันว่ามันเป็นชุมชนดีๆเลยนะครับเนาะสามารถสร้างเศรษฐกิจชีวภาพได้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้แล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวได้นะครับเนาะซึ่งน่าจะลงปีนี้เขาจะมีการต่อยอดโดยการใช้ภูมิปัญญาแล้วก็อาจจะขยายไปตีแถวอำเภอโป่งตำบลขุนควนอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะฮะอาจจะขึ้นบดีสันที่ซุกหรือว่าบ้านผาตั้งอย่างนี้นะครับเนาะและในส่วนพื้นราบเนี่ยเขาก็จะเน้นบดี
อาจจะไปติดตำบลแม่ลาวนะครับเนาะตำบลแม่ลาวนี่ก็เป็นแหล่งพึ่งเยอะมากเลยครับอันนี้ปอบุญก็เป็นสาธิตในเรื่องของการใจโกนพึ่งนะครับอันนี้เขาปรับจากคำแนะนำของเปิ้ลนะครับเขาเป็นคนดีต้องการเฮียนฮู้ต้องการดึงภูมิปัญญาชุมชนมาอยู่ตีวิไลหอมพญาของเขานะครับแล้วก็จะพัฒนาหอมพญาเนี่ยอยากเฮ้อปุ้ยเป็นวิทยากรนะครับเนาะจะได้ไปถ่ายทอดองค์ความฮู้ร่วมกับเฮาตีในชุมชนอื่นๆเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการลงชุมชนสมัยนี้เขาต้องมีองค์ความฮู้นะครับแล้วก็เปิดโลกในการเห็นหัวอย่างต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความฮู้ที่ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องวิถีชีวิตสร้างรายได้แต่ๆนะครับเนาะบ่ใจว่าไปส่งเสริมเซ็ตปั๊บแล้วก็หายส่งเสริมเซ็ตแล้วก็หายมันบ่ถูกต้องนะครับเนาะตอนนี้คือชุมชนเปิ้นเฝ้ามองอยู่ในเรื่องของการทำโครงการอย่างต่างๆมันต้องมีความยั่งยืนนะครับยั่งยืนสามารถหลังจากออกชุมชนไปแล้วก็สามารถอยู่ได้และก็เน้นการมีส่วนร่วมทั้งท้องถิ่นท้องถี่นะครับภาคีเครือข่ายทั้งสังคมทั้งภาคประชาการภาคการเมืองภาคประชาชนต้องร่วมกันนะฮะอันนี้ก็ไหว้ตีตำบลแม่ลาวไหว้ตีบนดอยนะครับอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นต้นมะขามคือในเขตพื้นที่ของเปิ้นมีผึ้งอยู่แล้วนะครับถ้าพื้นที่ไหนที่มีผึ้งอยู่แล้วเอาโกนผึ้งไปวางเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับในการสร้างรายได้คนเฒ่าคนเทิบมูเนี่ยเนาะเขาก็จะพยายามเน้นละเอาตีเปิ้นต้องสร้างรายได้ระยะสั้นกลางยาวอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะเขามองนะครับเนาะกล้วยขายนอขายใบขายลูกอย่างมดตอนนี้บางบริษัทนะครับเนาะเปิ้นก็เอาต้นพวกเนี่ยไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับเนาะใจแบบโบราณถ้าเกิดย้อนสมัยโบราณเนี่ยเปิ้นจะใจยวกนะครับเนาะซอยเลี้ยงหมูนะครับตอนนี้ไก่จงไก่จนเนี่ยหรือว่าไก่ที่เป็นฟาร์มไก่บนใจกล้วยนะฮะกล้วยน้ำว้าเนี่ยฮะกล้วยสุกครับก็จะมาหั่นผสมกับหัวอาหารลดต้นทุนได้มากกว่า 50-80% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาไปดูเนี่ยในส่วนของหนึ่งของต้นกล้วยเนี่ยสามารถพัฒนาเป็น EM ได้แล้วก็ทำใบตองตอนนี้พะเยาเขาพยายามมองนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกล้วยเขาเยอะเนาะขายใบสวงละ2บาทตอนนี้นะครับก้านยาวๆนะครับตอนนี้พะเยาขายประมาณ2บาทต่อการเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยเขามีทุกทิศทุกทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการทำอย่างต่างๆตลาดใบตองส่วนมากจะอยู่ที่สุโขทัยเขาก็ได้ไปดูนะครับเนาะได้ดูได้เห็นหูว่าโอ้กล้วยนี่มันค่อนข้างจะดีเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแต่ถ้าเกิดจะขายลูกเนี่ยควรจะมีคุณภาพนะครับโล่งต่างๆก็จะมีภาคเหนืออยู่ที่ไม่สวยด้วยทุกที่มันจะมีหมดนะครับแต่ตอนนี้ของเขาคือติดเรื่องคุณภาพปีนี้เขาก็เริ่มจากปุ๋ยมีปลูกกล้วยไปก่อนของมันหลอดก่อนนะครับเนาะที่จริงหนึ่งก่อออกตั้ง5-10นอเลยนะครับอันนี้เขาจะปลูกแค่จอบเดียวนะครับเขาจะเน้นเดี๋ยวคุดนอขายนะครับเนาะคุดนอขายซึ่งเขามีตลาดอยู่แล้วในการที่จะระบายสินค้าตอนนี้เขาก็เลยเพิ่มไปนะฮะสินค้าตัวก็คือเป็นมะแฮะตอนนี้คือภาคเหนือจะเป็นข้างนะครับเขาก็มองไปเรียนรู้กับปุ้ยมีอุ้ยบอกว่าอยากปลูกมะแฮะเลี้ยงข้างเขาก็เลยจัดตามคำเรียกร้องคือกับปุ้ยมีอุ้ยอาจจะเริ่มตีวิไลหอมพญาแล้วก็แถวบ้านหล่องคำหลวงนะฮะอันนี้ก็จะเขาพ่อตีหล่องคำหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับและเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็สนใจเรื่องพึ่งเชื่อมโยงตะกี้นะครับเนาะเรื่องพึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มวางประมาณอีกสัก2เดือนจะเริ่มวางกระจายแหมรอบนะครับปีแรกเขาเริ่มเรียนหู้ครับปุ๋ยมือเรียบร้อยละระยะประมาณ 2-3 เดือนสามารถสร้างรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับตีบันตั้มในวาง100โกนมันตั้มในกระบันตั้มพะแล้นะวาง100โกนเข้า80-90โกนนี่ว่าสุดยอดละมีฝีมือมากเลยนะครับแต่ชุมชนอื่นๆนี่เนื่องจากธรรมชาติเป็นบ่ค่อยดีเนาะอากาศร้อนและก็มีการใช้สารเคมีค่อนข้างสูงพึ่งเลยบ่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะใช้ตีนี่เป็นโมเดลการเรียนรู้เพื่อกับชุมชนอื่นๆกับชุมชนบ้านผาตั้งบ้านแซ่ตำบลควนอำเภอปงเจ้าพะเยาแล้วก็แม่ล้าวนะครับเนาะจะได้มาเห็นหูร่วมกันซึ่งเขาคงบ่ขยายไปถึงขอบเขตพื้นที่ที่เยอะๆนะครับเนาะเพราะว่าเขาต้องเลือกพื้นที่นิดนึงพื้นที่ดีเพื่อความร่วมมือพื้นที่สนใจในการเฮียนฮู้นะครับเพราะบ้านมันจะเสียเวลาเสียดายงบประมาณประเทศชาติบางทีไปเอาอย่างไปกิจกรรมไปบางทีเปิ้นฮู้สึกเหมือนเป็นภาระเฮากับว่ายาไปรบกวนมากต่อใดแต่ทีนี้เปิ้นฮู้สึกว่าเฮาจะการประเมินเปิ้นเป็นชุมชนที่ต้องการเฮียนฮู้แล้วเดี๋ยวเฮาต้องขยายไปพื้นที่อื่นๆนั่นนี่หลังจากที่เก็บน้ําพึ่งเสร็จปั๊บเปิดก่อมาคือยศแบบธรรมชาติปีนี้มีแน่นอนครับเครื่องในการที่จะน้ำพึ่งทำเขาสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็แฮมอันก็จะเป็นเครื่องต้มฟิโลโมนนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแปรรูปน้ำขวดน้ำพึ่งนะครับเนี่ยหันก็ครับเนี่ย
ทำยังง่ายนะครับเขาบอกทำต้องทำยุ่งยากเขาว่าทำไซไว้เอะเมื่อก็สร้างเป็นแพ็กเกจหลังจากนี้ปีนี้เขาจะเน้นภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือดีลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าและก็ให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งเขาจะหวังว่าในการทำโครงการต่างๆเนี่ยบางทีงบประมาณเขาไว้ทีหลังก็ได้ครับบางทีเขาเป็ดแล้วเขาเน้นแชร์ประสบการณ์จะดีกว่าจะได้สร้างความเข้มแข็งขึ้นกับอุ้ยมีอุ้ยตีอย่างยืนแล้วก็พัฒนาต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงขอจบต่ออีกก่อนนะครับสวัสดีครับ